อะไรกันครับเนี่ยสมาคมงงหนักเลยครับบิ๊กป้อมย้ำซีเกมต้องคว้าทองแต่ตีกลับงบที่สมาคมขอรายละเอียดการประชุมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างสรุปให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1กลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้มีการประชุมในวาระพิจารณาแผนงานแล้วก็งบประมาณนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นะครับณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะแข่งกันช่วงกลางปีหน้า 5-17 พฤษภาคมซึ่งโดยทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ส่งคุณโจภาทิตย์นะครับเลขาธิการสมาคมไปเป็นตัวแทนนะครับเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีหน้าซึ่งในเนื้อหาการของงบของสมาคมฟุตบอลเนี่ยคุณโจภาทิตย์ก็ได้ชี้แจงแผนงานของสมาคมนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยได้ทำแผนดำเนินการเก็บตัวนักเตะทีมชาติไทยพร้อมกับแผนงานซื้ออุปกรณ์รวมถึงแผนการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับในเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นเวลา2วีคโดยใช้งบประมาณนะครับไม่ต่ำกว่า 6,687,000 บาทรวมกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเข้าแข่งขันอีกประมาณทั้งสิ้น 11,121,600 บาทซึ่งขณะนี้สมาคมฟุตบอลเนี่ยยังขาดงบประมาณนะครับจึงจำเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างมากส่วนการเฟ้นหานักเตะล่าสุดได้พิจารณานักฟุตบอลชายนะครับชุด4เกมไว้ถึง70คนนะครับก่อนจะตัดตัวให้เหลือไม่เกิน40คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่มีอายุ21ปีนะครับยอมที่จะแบกอายุน้อยกว่าคู่แข่ง1ปีด้วยเรื่องเวลาเก็บตัวจะเริ่มเป็นระยะสลับกับช่วงที่ว่างจากไทยลีกนะครับฝั่งทีมหญิงส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเดิมเพราะว่าประสบการณ์ความสามารถค่อนข้างดีแต่จะผสมผสานกับดาวรุ่งซึ่งหลังจากคุณโจภาทิตย์เนี่ยได้ร่ายแผนงานนะครับกับงบประมาณที่ต้องใช้ในปีหน้าเสร็จนะครับก็โดนทางคุณชัยพักนะครับสิริวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกกับพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมนะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการการเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทยชุด4เกมสวนกลับนะครับว่าที่ผ่านมาผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมีความโดดเด่นตรงไหนบ้างฮะผลงานตกต่ำสร้างความอบอายฮะอายไหมแพ้เวียดนามทุกชุดแล้วยังแพ้สปป.ลาวด้วยอันนี้ผมก็ใส่อารมณ์ตามไปด้วยนะฮะการเก็บตัว3วัน5วันที่ทำอยู่ยังไงก็ไม่มีทางชนะคู่แข่งแต่ก็เห็นทำกันอยู่ประจำส่วนงบประมาณที่ขอมาจำนวน11ล้านบาทนั่นมองว่ามากเกินไปให้กลับไปพิจารณาใหม่ตามความเหมาะสมแล้วค่อยมาเสนออีกทีนี่คือการโดนสวนกลับมาจากฝั่งของผู้ใหญ่ที่เตรียมนักกีฬาทีมชาติชุด4เกมนะครับนอกจากถูกปัดตกงบประมาณแล้วนะครับคุณชัยภักดิ์ยังฝากข้อความถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้ทางสมาคมฟุตบอลทราบว่าใน4เกมครั้งที่32นี้เนี่ยฟุตบอลทั้งทีมชายและหญิงต้องคว้าเหรียญทองให้ได้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้แชมป์ต้องมีคนรับผิดชอบโอ้โหเอาจริงๆแค่เรื่องปัดตกงบเนี่ยก็ดราม่าประมาณหนึ่งแล้วนะครับยังมาเจอเรื่องบิ๊กป้อมสั่งมาว่าต้องเป็นแชมป์เท่านั้นอีกยิ่งดราม่าเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องตามกันต่อไปครับว่าสมาคมฟุตบอลจะแก้ร่างงบประมาณยังไงให้ผ่านมติการประชุมได้ส่วนเพื่อนๆครับแน่นอนว่านี่คือประเด็นที่เราถูกถกกันมานานมากนะครับเรื่องของอนาคตฟุตบอลไทยกับทัวร์นาเมนต์ซีเกมควรจะวางแผนยังไงควรจะเก็บตัวยังไงสำคัญมากน้อยแค่ไหนจัดอันดับความสำคัญเพื่อมองถึงระยะยาวของฟุตบอลไทยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเวลาเราคงมาถกเรื่องนี้กันแต่เป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงล่ะครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์กันเบาๆหน่อยละกันและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ